ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮันนี่เลยอยู่กับความสำเร็จของดร.สวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยประสบความสำเร็จในต่างแดนเลยอยากให้กล่าวนิดนึงค่ะค่ะของเรานะคะเป็นบริษัท King Fountain นะคะนำผลิตภัณฑ์ไปประกวดที่ Seoul International Invention Fair 2022 นะคะผลิตภัณฑ์ที่เข้าประกวดมีถึง 1,000 กว่าผลิตภัณฑ์มีเพียงแค่300ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้รับรางวัลกลับมาแล้วก็ของเราอ่ะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะได้มาถึง4รางวัลด้วยกันเลยได้เลยค่ะครับผมครับของผมเองก็วันนี้อาจจะพูดอะไรแบบว่าตันแล้วกันนะพี่น้องเพราะว่าวันนี้ดีใจแล้วกันที่คนไทยได้รับรางวัลเหรียญทองถึงหลายเหรียญเลย4เหรียญทองได้ไหม3เหรียญทองแล้วก็4รางวัลเลยนะครับผมครับก็แล้วก็เป็นผลดีสำหรับเกษตรกรแล้วกันเหมือนทางที่ท่านดรได้แจ้งไว้ถ้าสินค้าตัวนี้ได้ช่วยเหลือผู้คนด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยผมมองว่าประเทศไทยรอบนี้คือแบบไปได้ไกลครับได้เลยครับพูดถึงการตลาดต่อไปว่าสินค้าตัวนี้จะเป็นยังไงครับสำหรับการตลาดนะคะคือต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์นะทำไม่ทันจริงๆถ้าอยากจะติดต่อค่ะก็จะมีทางตอนนี้ของให้ติดต่อได้ที่เดียวคือเว็บไซต์ qcanplus.com เท่านั้นค่ะได้เลยครับอยากให้ขอบคุณสมาชิกแล้วก็พี่น้องคนไทยที่คอยติดตามผลงานตรงนี้นิดนึงครับผมครับยังไงก็ต้องสวัสดีแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่คอยส่งกำลังใจแรงเชียร์ไปถึงเกาหลีเลยนะครับผมก็วันนี้ทางทีมงานนักวิจัยแล้วก็ทางบริษัททุกคนทำได้แล้วครับขอบคุณมากครับผมครับได้เลยขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ